สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวแต่งหน้าทาลมหนาวนะครับตอนนี้อากาศบ้านเราก็อากาศเย็นลงนิดนึงแล้วนะคะในการแต่งหน้าก็เป็นอะไรที่สบายมากเพราะว่าไม่ต้องมากวนความเหนียวเหนอะนะเพราะว่าตอนนี้กลางวันก็อากาศก็ยังดีๆอยู่นะฮะก็ไม่ร้อนก็คือเหมาะการแต่งหน้ามากนะคะก็ลงรองพื้นได้เลยนะคะที่จริงตอนนี้คือใครจะไม่ลงรองพื้นก็ได้จะแต่งแต่ว่าการลงรองพื้นมันก็จะดีกันเพราะว่ามันจะมีปัญหาหนึ่งคือคนหน้ามันอะถึงจะไม่ร้อนแต่หน้าก็ยังมันอยู่ใช่ไหมก็ต้องอาศัยรองพื้นอยู่เพื่อมันจะได้บางเบานะคะไม่ใช่มันจะได้ความคือมันจะได้อยู่ได้คือเพื่อนหน้ามันแล้วก็คือแป้งก็ยังมีด้วยความเรื่องเขาไม่ได้ซื้อแป้งเค้กด้วยแป้งผสมรองพื้นไว้พอเผื่อเราเดินไปทรงเซเว่นอะไรเงี้ยเราเดินกำลังกายเผื่อเงาออกนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือก็อยู่ได้อะไรเงี้ยรองพื้นเราก็ไม่ต้องลงหนามากก็ได้ใช่แล้ววันนั้นไปอีบุญบอยลืมซื้อของค่ะไปอีบุญบอยวันนั้นได้แม่ของมาแค่นี้เยอะมากก็ไม่ไหวแล้วก็เหนื่อยด้วยรีบกลับนะนะเพราะว่าไปธุระแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายแล้วก็เลยรีบกลับลืมซื้อผักด้วยเดินผ่านด้วยลืมลงพื้นแล้วก็กดนะคะกดหน้าเขาจะใส่นะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ขัดหน้าเท่าไหร่ไม่มีเวลาไม่ค่อยสบายเสียงอาจจะเป็นเปลี่ยนนิดนึงนะคะเสียงอาจจะเป็นเพี้ยนนิดนึงคลิปไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ทำคลิปขอทามาเลยค่ะลงมาเลยจบก็สวยแล้วนะคะแล้วเราก็มาชุดนี้ให้รับเหมือนเดิมนะคะท่าเหมือนเดิมแต่งเหมือนเดิมทุกวันแต่เหมือนทุกวันก็แต่งให้ได้มันให้สวยทุกวันก็โอเคแล้วคุยอยู่ในบ้านเราจะหนาวได้สักกี่วันนี่นะคะเสร็จแล้วก็เรียวนะคะหน้าเราก็จะเรียวละเห็นไหมคะเรียวมากเราก็มาถึงขั้นตอนของไฮไลท์นะคะไฮไลท์นะคะส่วนจมูกก่อนเลยค่ะจุดยุทธศาสตร์วางคิ้วก็ต้องทานะขมับระยุบใช่ไหมเติมค่ะโรยตินกาเห็นไหมเหงื่อออกแล้วเนี่ยเป็นคนที่เหงื่อออกมากถ้าไม่รองพื้นไม่รอดใต้ตานะคะใส่ไปเลยเยอะๆนะคะเดี๋ยวค่อยร่องน้ำหมากอ
นี่เบาๆแค่ไม่มีติพอกดนิดเดียวนะคะเฮ้ยให้มันเป็นร่องนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะตัวนี้จะขาวไปนิดนึงก็ปรับให้มันเท่าๆกันนะคะจะได้เท่าขาวเท่ากันสเตรย์เราก็มาลูกแป้งจะลุยค่ะแต่นั่งมันไม่ดีจังเลยอ่ะมีที่วางของแล้วลงแป้งนะคะมันน่าเราก็จะเนียนมากค่ะพริ้วตรงนี้เราก็ปิดกดนะคะกดแฟนมันจะได้เข้าปิดรูปคนเราหน้าเราก็จะได้เรียบเนียนยิ่งกดเยอะก็ยิ่งเนียนนะคะยิ่งมันก็ยิ่งไปก็ยิ่งเข้าไปเนียนเข้าปิดลำลึกยิ่งขึ้นเคลียร์ตุ่มให้แน่นแล้วมาค่ะแล้วก็มาเขียนคิวก่อนเลยค่ะอันดับแรกที่สอบเขียนคิวฉันอยู่ไหนไม่แต่งหน้าอะไรวะเขียนขอบตาก่อนสีดำนิดหนึ่งนะคะเราเขียนคิ้วก่อนรีสอร์ทเขียนคิ้วก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้สอร์ทเขียนคิ้วเนี่ยใช่นี่ก็ได้ไม่มีI'm going to go to the hospital.
อนนี้กำลังฮิตคิวแบบพ่อนอนนะคะแล้วก็ใช้แปรนิปัดนะคะปัดหัวก่อนให้คงบางๆหัวจะได้บางๆหัวจะได้อ่อนนะคะที่จริงคิ้วเขาไม่เน้นแบบไปทรงอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะคะตอนนี้คือคิ้วก็จะเน้นบางๆดูธรรมชาติแต่คือมันไม่เหมาะกับเราอะค่ะเราเป็นคนชอบแบบนี้แล้วก็ต้องแบบนี้ค่ะค่ะสเตรย์แมคคิวเขียนง่ายมากเราก็มาเขียนตากันต่อนะคะวันนี้เรลนะคะแล้วก็สีส้มนี้จะใช้สีส้มกับสีทองนะคะสีส้มทองทองอ่อนนะคะสีส้มกับสีทองอ่อนนะคะปัดตั้งแต่หัวตาขึ้นมาเลยค่ะเราจะไล่เข้มกลางจานแล้วก็อ่อนไปเรื่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้สีส้มเข้มนะคะสีตันอ่อนเป็นสีที่สามส้มเข้มกับสีทองอ่อนนะคะแค่เปลือกตาตรงนี้ค่ะแล้วก็ส้มเข้มกับทองเข้มเบาๆนิดเดียวแค่นี้เรียบร้อยนะคะสวยแล้วนะคะไม่ต้องเรียนเยอะแยะแต่คือว่าจะแต่งได้อย่างนี้ก็คือก็ฝึกนิดหน่อยแค่นั้นเองฝึกนิดหน่อยก็เป็นไม่ต้องแต่งไม่ยากสวยแล้วนะคะแล้วก็มาปัดขนตานิดนึงก่อนอ
จบแล้วนะคะแล้วก็มาปัดแก้มกันวันนี้จะมาใช้สีออกส้มๆนะคะซื้อไปจากแกะไม่รู้เว้ยมีอยู่ไหนอ่ะเปิดสิ่งเลยนะคะนี่ก็จะใช้ไม่รู้สีจะเข้มหรือเปล่าสีน่าจะเข้มแหละจะใช้สีน้ำตาลกับสีส้มตรงนี้ต่อนะคะสีโอเคใช้ได้เลยอ่ะสวยเลยอ่ะสวยสวยสวยยี่ห้อนี้นะ If and Boy ชุดจับ101หรือเปล่าจำไม่ได้มันลดราคาเลยจำไม่ได้นะคะแล้วก็มาทาลิปสติกนะคะเนี่ยก็ปกติก็จะทาลิปสติกแค่นี้ก็อยู่แล้วแต่เราไม่อยู่ไงเราต้องการความอยู่ทนอยู่ทั้งวันฉะนั้นขอขยายแนวอีกนิดนึงก็ประมาณนี้นะคะก็จบแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไปทำผมนิดหน่อยเดี๋ยวก็สวยแล้วนะคะแก้มเราก็ไม่ต้องเอาเยอะมากแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวมันจะไปตูดลิงไปนะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกันท่านี้ก่อนนะคะเจอกันอีกคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ